ที่อาตมาต้องขยายความตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้เป็นความเรื่องของความจริงที่มนุษย์ชาติจะต้องเป็นได้ที่อาตมาอยากจะพูดมากๆก็เพราะว่าชาวโศกเราเนี่ยเกิดในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคประชาธิปไตยเป็นยุคที่มีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ยุคทาสไม่ใช่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแต่พวกเรานี่มีอิสระเสรีภาพแท้ๆยอมมาเป็นคนจนเองเต็มใจที่จะมาเป็นคนจนทั้งที่เราไม่สิ้นไรไม้ตอกกันนี่แต่ละคนมานั่งอยู่เนี่ยใครไม่มีทางไปมั่งไปทำมาหากินไม่รอดก็เลยมาซุกอยู่ตรงนี้ใครยกมือไม่ต้องอายมันไปไหนไม่รอดแล้วมันหากินไม่รอดหรอกต้องเจอเขามาอาศัยที่นี่กินแล้วซุกอยู่ตรงนี้มีไหมไม่มีใครสักคนไม่มีใครยกนะคือช่วยตนเองได้มั่นใจว่าเรามีสิทธิ์มันไม่สิ้นไรไม่ต่อเราทำมาหากินเราเลี้ยงตนเองรอดเราอยู่ได้แต่เข้ามาอยู่ที่นี่มาเป็นคนจนจนถึงขนาดว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเลยนะทางนิตินัยเลยนะถ้าไม่อยู่หมู่บ้านนี้เนี่ยมาทำงานอยู่ในนี้อยู่คุณจะทำงานกี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่อยู่ที่นี่คุณไม่ได้อะไรได้อะไรเลยคุณทำแล้วเข้าต้องเข้ากองกลางหมดเลยตามกฎระเบียบตามแบบแผนของเราคุณเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วทำงานในที่นี่แล้วคุณจะจุกเอาไปเป็นของตนเองในที่นี้อาศัยพื้นที่นี้อาศัยอะไรที่นี้ทำเขาไม่ให้คุณอยู่หรอกเพราะที่นี่ไม่มีวัฒนธรรมอันนั้นนะเพราะก็รู้กันว่าหมู่ชนชาวโศกในใครมาอยู่ที่นี่มาก็ต้องทำงานฟรีทำงานแล้วเอาเข้าส่วนกลางท่ามกลางสังคมแบบนี้ยังมีคนที่อิสระเสรีนะสมัครใจมาเป็นอย่างนี้เองยังเป็นได้นะเป็นได้ทั้งๆที่ตมากินสิทธิเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรมันก็มีสิทธิทุกอย่างแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสละได้เลยแรงงานความรู้ความสามารถของเราแต่ละวันเราก็ทำแล้วก็เข้าส่วนกลางกินกันใช้กันเหมือนกับสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลกันซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นภาษาจีนเขาเรียกว่ากงสีกงสีเป็นกงสีใหญ่ทุกคนอยู่กงสีเดียวเลยใครจะเป็นครอบครัวไหนตระกูลไหนแซ่อะไรนามสกุลอะไรตระกูลอะไรมาดีไม่ดีสัญชาติเชื้อชาติอื่นมาอยู่ก็ได้ไม่ใช่เชื้อชาติไทยก็มาอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์อะไรของเขาก็แล้วแต่ยิ่งเป็นเชื้อชาติแล้วยิ่งมีสัญชาติไทยด้วยเชื้อชาติไม่ใช่ไทยแต่มีสัญชาติไทยก็ยิ่งอยู่ได้กว่าคนเชื้อชาติไทยไม่ใช่เชื้อชาติไทยและก็สัญชาติก็ยังไม่ใช่ชาติไทยมีใบอะไรตามหลักกฎหมายเขาไม่ใช่บัตรประชาชนไม่มีบัตรประชาชนมีใบต่างด้าวอะไรต่ออะไรอยู่ไปตามเรื่องนะก็ยังมาอยู่ได้นะหมดอายุต้องไปต่อวีซ่าวีเซอร์อะไรใบต่างด้าวก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะมาอยู่ได้มาประพฤติตนเราเอาคุณธรรมศีลธรรมเป็นหลักอยู่ที่นี่มีหลักเกณฑ์ในการให้ปฏิบัติศีลธรรมมีขั้นตอนขั้นต่ำมีศีล5ไม่มีอบายมุขไม่กินเนื้อสัตว์เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นพฤติกรรมสบายเป็นพฤติกรรมที่หลักเกณฑ์ขั้นนี้ก็สบายแล้วอย่างพวกเราอยู่กันเนี่ยสบายทำไมอาตมามาเอาเข้มถึงขั้นว่าอยู่ที่นี่ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งที่ศีลพระพุทธเจ้าข้อ1ไม่ได้กำหนดว่าไม่กินเนื้อสัตว์หรอกไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นแต่ท่านมีนัยยะละเอียดอาตมาอธิบายไปแล้วมีใจเมตตาแล้วก็มีเป็นไปตามที่ท่านว่าไม่ถืออาวุธไม่ทำร้ายไม่ประทุษร้ายมีแต่จิตใจเมตตาเกื้อกูลหวังประโยชน์ทั้งปวงอยู่มันจะไปฆ่าสัตว์ทำไมล่ะคนอย่างนั้นอ่ะศีลข้อหนึ่งทั้งหมดข้อความเป็นอย่างนั้นแต่เขาไปแปลเอาศีล
ขั้นต้นๆสั้นๆสำหรับผู้ถือศีลตัดมาแค่ศีล5เอาแค่สั้นๆไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นทำให้ได้เหอะก็หมายความว่าอย่างนั้นแต่อาตมาเอาหมดทั้งข้อความตามจุลศีลน่ะที่คนหนึ่งตามจุลศีลก็เอาทั้งหมดเลยอย่างนั้นน่ะนะเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรต่างๆนานาหวังเอ็นดูเมตตาหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์วางเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่นี่คือศีลข้อ1ในจุลศีล26เดี๋ยวนี้ก็ยังเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องกันแล้วไม่รู้หรอกว่าจุลศีล26มีเดี๋ยวนี้ทิ้งไปหมดแล้วแต่ยังดีนะแต่ยังโชคดีบ้างที่ยังเหลือติ่งอยู่มีคนถือศีล5ศีล8ศีล10อะไรกันอยู่บ้างเพราะมันยังมีในผู้บวชก็เลยมาบวชมีอุบาสกอุบาสิกาอะไรกันบ้างก็เลยเหลืออยู่บ้างก็ยังเหลือจังจู้อยู่ศีล10พูดกันถึงศีล10เป็นสูงสุดศีลนอกนั้นไม่รู้จุลศีลคืออะไรมัชฌิมศีลคืออะไรมหาศีลคืออะไรยังไม่รู้เรื่องใหญ่เลยมีเหรอในศาสนาพุทธมีอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นพระเป็นเจ้าเป็นวัดเป็นวาไม่รู้เรื่องจริงๆนะบอกว่าศีลมีเท่าไหร่พระเลยนะบอกพระมีศีลเท่าไหร่นั่นมันวินัยไม่ใช่ศีลวินัยนี่เป็นข้อบังคับวินัยนี่เป็นอาจจาแต่ศีลนี่เป็นอนุสาสนีมันคนละเรื่องกันอย่างนี้ในยะที่ละเอียดพวกนี้ความหมายพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องกันละอาตมามาแจกแจงในยะละเอียดที่แตกต่างกันต่างๆในยุคนี้ในศาสนาพุทธอาตมาต้องแยกแยะต้องมาขยายความกันมากมายจริงๆซึ่งยากมากทีเดียวแต่ก็ต้องทำนะแต่ยุคนี้มันยุคปัญญานะไม่ใช่ปัญญายุคฉลาดเฉลียวฉลาดกันละเอียดละออมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ปัญญาซึ่งปัญญานี่ก็มีความหมายที่อาตมาไปแจกแจงอีกแหละเพราะปัญญานี่ไม่ใช่ความฉลาดแบบที่โลกีเขาเป็นกันปัญญานี่เป็นความฉลาดมาจากรากเงาของอัญญาซึ่งเป็นความฉลาดของโลกุตระความฉลาดอีกชนิดใหม่ทวนกระแสกับการฉลาดเป็นโลกิยะฉลาดที่จะต้องได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขก็สุขทุกข์อยู่แต่พวกฉลาดที่เป็นโลกุตระเนี่ยมีปัญญาเนี่ยฉลาดที่เราลดกิเลสไม่ติดในลาภได้เราลดกิเลสไม่ติดในยศได้เราไม่ยึดไม่ติดหรือว่าเราคืนลาภคืนยศคืนสรรเสริญได้เรามีความสุขเห็นไหมมันคนละสุขมันทวนกระแสกันทางโลกีนั่นได้ลาภมาสุขได้ยศมาสุขสรรเสริญสุขได้โลกีเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ชอบใจตรงกับสเปคที่เรายึดติดเราสุขแต่ของโลกุตระนั้นเราสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วความอยากได้ความต้องการหรือว่าได้มาแล้วเราเป็นสุขอย่างก่อนๆลดลงหรือไม่เกิดความรู้สึกอยากเป็นสุขเลยนั่นต่างหากที่เป็นความหมายของปัญญาต้องมีความชัดเจนอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยสุขอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยพอคุณรู้สึกไหมว่าเราเป็นอย่างนั้นบ้างป่ะแสดงว่ามีโลกุตตรธรรม